มื่อนี่คือเงือแตกเงือย่อยเด้อพี่น้องเด้อเก็บบักโมส่วนที่เหลือเนาะแต่ถามว่าลูกเล็กๆเนี่ยอร่อยไหมยังอร่อยครับอ่ะยังอร่อยยังหวานยังแดงยังเฮียตั้มเก็บใหม่ๆเมื่อคืนโดนฝนวันก่อนก็ฝนนะครับไม่ได้มีปัญหากับเรื่องรสชาติและความแดงของแตงโมอินทรีเราเลยใช่เห็นว่าลูกเล็กอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า2 โลได้อยู่อันนี้เหรอน่าจะได้2 โลเนี่ยได้2 โลสบายโอ้3 โลนั่นแหละแตะ3 โลแน่นอนครับนี่รับประกันว่าแตะ3 โลโอเคครับ แล้วผมจะถือวิดีโอถือผมจะตัดแตงโมยักษ์ยักษ์ลูกสุดท้ายที่เรามีซึ่งเราก็โดนต้มไปแล้วแน่นอนแต่ลูกนี้จะเป็นลูกที่ดีที่สุดที่เราคิดว่ามันจะใกล้เคียงสายพันธุ์ของเขาที่สุดนะเราค่อยมาดูกันอีกทีผมก็มีความเชื่อว่าการปลูกอินทรีย์จะทำให้หวานเหมือนกันเฮียครับต้นเขายังสมบูรณ์นะฮะเพราะต้นนี้อายุก็เกือบ30วันละโอเคยังสมบูรณ์29วันถ้าเอานับจากสีชมพูเนี่ยนะครับวันนี้วันที่29นะโอเค เราก็คือเราผสมประมาณต้นเดือนเลยในลูกเนี้ยในสีเนี้ยเรามาดูกันว่ามันจะหวานไหมเดี๋ยวผมขอวางแตงโมแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งนะครับแตงโมยักษ์ลูกสุดท้ายลูกที่ดีที่สุดนะครับผมจะดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ให้ผมการนี่คือราวๆ3กกนะครับ3กิโลต้นๆ นะครับไม่เกินไม่น่าจะเกิน3.5ครับอ่ะเฮียตั้มลองชั่งให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับว่าผมขอทายใหม่ได้มั้ยทายใหม่ได้ผมว่า3.7แน่ๆอ่ะเพราะมันหนักมันแน่นน่ะ3.8ขีดครับผมว่า3.7นะเอาละครับดูด้วยกันไม่มีใครโกงใครนะครับอุ๊ยไม่ถึงเฮียเหมือนที่เฮียพูด3.2เมื่อกี้อ่ะ3.2โอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าขายก็ขายได้เพราะว่าแตงโมเราถ้าต่ำกว่า2.5เราไม่ขายแล้วหวานมั้ยครับเนี่ยเอามั้ยเอาอ่ะมาเพื่อคุณผู้ชมพบพระนะครับหาให้ดูเลยสดๆนี่ลูกนี้น้ำหนักอยู่ที่เอาครับ3โล2เอากระดาษเอากระดาษดูนะครับนี่ตัดสดๆมาโดนฝนมา2วันแล้วนะขอพูดหน่อยนิดนึงนี่คือบทสรุปของแตงโมยักษ์นะครับเราถึงต้มมาแล้วเราจะพูดอะไรมากเลยถ้าใครปลูกได้ใหญ่กว่าก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะสำหรับสายพันธุ์แต่ไม่กรอบเม็ดละ20บาทสายพันธุ์อื่นนะกรอบอยู่เฮียอินซีกรอบจริงแดงแดงจะไม่มากแดงโอ้แดงแค่นี้แหละโอ้สีได้แค่นี้สีได้แค่นี้แต่ดูแล้วอายุยังไม่ถึงนะครับข้อผมดูจากเมล็ดนะถ้าให้เดานะฮะก็ต้องน่าจะ35วันขึ้นไปของสายพันธุ์นี้29วัน29วันแต่ว่าผมเชื่อว่าหวานน่าจะพอได้อยู่เพราะว่าสีแดงที่สุดตั้งแต่ที่เราปลูกมาถ้าเป็นสายพันธุ์นี้นะโอเคครั้งนี้คงไม่วัดบิกเพราะว่าเราคงจะวัดได้โดยใช้ปากวัดแล้วทุกวันนี้นะยี่ลี่กินมาแบบอันนี้ก็น่าจะสิบประมาณนี้บางครั้งคนถามซื้อไม่มีเลยครับแต่เก็บไว้กินมีอ่ะยังก่อนลุยก่อนยั่วยั่วจ้ายั่วจ้ายั่วจ้าเป็นรสชาติดีนะเฮียเปรี้ยวๆหวานหวานแต่ไม่อร่อยเท่าแบบครั้งอื่นหรอกแต่มีเสน่ห์ดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินเพราะอะไรพี่น้องเพราะอะไรกินจากบิ๊กเนี้ย9 กว่าจะประมาณ9กว่าถึง10ไม่เกิน10แน่ประมาณนี้ละก็ไม่ต้องวัดนะครับเพราะว่านี่เราสามารถระลึกประมาณได้อย่างแม่นยำแน่นอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมแตงโมแน่นอนเลยวัดแล้วกันโอ้ฮ่าโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวผู้ชมว่าโมหรือเปล่านะครับกี่บิกเนี่ยกี่บิกผมว่า9กว่าไม่9ครึ่ง10นะ9ครึ่งแต่ไม่น่าเกิน10ตอนนี้เฮียตั้มรอแล้วครับกำลังวัดหวานนะครับบทสรุปของแตงโมยักษ์ของเฮานะครับพี่น้องตามที่คาดครับเอารวมของการเฮ็ดแตงโมกับ9กว่าคลิปนี้อาจจะแบบล้าน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 นิดนึงเก้ากว่าไปส่องที่ตรงแสงเลยเดี๋ยวนี้โอเคเก้ากว่าเก้าครึ่งจริงเหี้ยเป๊ะ สายตาแล้วแบบระดับแบบอันเนี้ยระดับเอ้าผิดทางเฮ้ยวัดยากเถอะน้องพี่คุณผู้ชมนี่นะครับประมาณนี้แหละเกือบ10 9ครึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้มีความรู้สึกยังไงที่ซื้อแตงโมมาเล่นละ20บาทมาปลูกแล้วได้รสชาติที่ค่อนข้างจะพอกินได้เฉยๆนะครับช้ำเพราะว่า4ชนิดที่ผมมาปลูกนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าคอหงส์ไม่ว่าจะแตงโมยักษ์
ฟักทองยักษ์นะครับแล้วก็มะเขือเทศต้นยักษ์นะครับ3สายพันธุ์นี้ผมโดนไป800บาทนะครับขอย้ำนะอย่าซื้อเด็ดขาดนะครับเพราะว่าท่านโดนหลอกแน่นอนนะครับผมจะไปคอมเมนต์ในเพจตลอดแต่เขาก็บล็อกผมหรือว่าใครปลูกได้ใหญ่กว่านี้ก็ลองคอมเมนต์เนาะเผื่อมีคนที่แบบเก่งกว่าเราก็ไม่ว่ากันสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรจะฝากไว้ก่อนครับตอนนี้ก็เฮียตั้มก็ทำคลิปมะละกอนะครับใครที่สนใจมะละกอนะครับใช่คนสนใจเป็นมากผมจะแตะ 40,000 วิวแล้วนะครับมีคนสนใจเยอะนะครับเพิ่งทำช่องเนาะเพิ่งทำช่องได้ก็ถือว่าเป็นจริงๆทำจริงๆจังมาแค่2เดือนผมมองว่าช่องของเฮียตั้มก็เป็นช่องที่น่าสนใจสำหรับมะละกอเพราะว่าทำมะละกอเป็นหลักเลยคอนเทนต์หลักโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ